จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่มอกเพิ่มสูงขึ้นถึง160ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ145ของปริมาตรกักเก็บทำให้มีปริมาณน้ำไหลล้นสปินเวย์หน้าอ่างสูง70เซนติเมตรหรือประมาณ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายกิตทิพย์ชนิดไทยนายอำเภอทุ่งเสลี่ยมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและทำการเปิดประตูระบายน้ำทุกบานเพื่อเพิ่มการระบายน้ำโดยได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทางน้ำไหลให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้พร้อมกับสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเครื่องมือและกระสอบทรายเพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน